นุนโดยใช้ดื่มล้างผักล้างสารฟอร์มาลีนด้วยเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียว Water Ionizer น้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำทางเลือกใหม่สำหรับคนชอบทานหวานหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานลดความเป็นกรดที่ไหนก็ได้พกพาไปไหนก็สะดวกด้วยกระติกทำน้ำด่างอัลคาไลน์วอเตอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองโลหะหนักและฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองแมเนเจอร์แลบเขามีโปรดีๆมาฝากสำหรับลูกค้าใหม่พาครอบครัวมาตรวจ5คนขึ้นไปจะได้รับส่วนลดทันที 10% หรือลูกค้าใหม่ทุกท่านจะได้รับชุดของขวัญเป็นกิฟต์เซตเอนไซม์น้ำและน้ำใหม่มะพร้าวเพื่อนำไปดูแลสุขภาพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Manager Lab 0960653684-5แล้วก็น้องสาวก็เป็นที่เต้านมก่อนเราแล้วคุณแม่เสียด้วยที่มะเร็งรังไข่นะคะก็คือเต้านมที่บอกว่ามันลามไปรังไข่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือว่าเรายังคือนานแล้วค่ะประมาณแบบ10กว่าปีแล้วอะเราก็ยังไม่มีความรู้ไงเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปเช็คตรงนี้ตรงนี้แต่ follow up ตรงไหนซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วแล้วก็ไปตรวจยีนด้วยเพื่อผลกับลูกปรากฏว่าตรวจยีนแล้วปกติค่ะอ๋อไม่ได้มีพันธุกรรมค่ะแต่เราก็เลยว่าเราก็ยังงงก็ยังถามคุณหมอเลยว่าเอ๊ะแล้วเราไปรับพันธุกรรมมาจากแม่หรือเปล่าแต่ของเราเนี่ยไปสู่ลูกเนี่ยไม่มีเพราะว่าตรวจยีนแล้วเขาก็จะมีใบมาให้ก็บอกว่าของเราเป็นปกติก็คือมีผลกับลูกแค่นั้นเองว่าลูกเขาก็จะไม่ได้รับจากเราไปค่ะคือเคล็ดลับที่ทำให้วันนี้พี่ยืนอยู่ที่จุดนี้ค่ะก็ยังไม่ตายก็ยังมีชีวิตอยู่กำลังใจได้กำลังใจจากที่ไหนมาบ้างหรือว่ามีการกำลังใจคือเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งใช่ไหมคะกำลังใจนี่คือจากลูกชายอะค่ะเวลาเครียดก็จะนึกถึงลูกก่อนเวลาท้อก็จะนึกถึงลูกก่อนแล้วก็จะบอกตัวเองว่าเราต้องการให้ลูกจบปริญญาแล้วเราค่อยไปก็เลยบอกตัวเองอยู่เสมอค่ะว่ารอให้เขาจบรอให้เขาโตแล้วเมื่อถึงเวลานั้นอะไรมันจะเกิดเราก็ยอมรับผลของมันซึ่งตอนนี้ก็เฮฮาจนที่ทำงานปกติเป็นคนขี้บ่นนะคะชอบวีนลูกน้องด้วยเจ้านายบอกว่าเดี๋ยวนี้คุณดีขึ้นนะครับคุณไม่ค่อยบ่นคุณไม่ค่อยวีนใส่ลูกน้องบอกว่าอ๋อตอนนี้ทำใจอะไรจะเกิดก็ใช้คำเดียวคือช่างมันช่างมันอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้วันนี้ลูกชายมาด้วยไหมคะไม่มาค่ะไม่ได้มานะคะแล้วพี่กิฟต์ล่ะคะอ๋อของกิฟต์ของกิ๊บต้องทำงานค่ะเพราะว่าถ้าอยู่บ้านเฉยๆแล้วมันจะจิตตกคิดมากคนบางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะต้องกำจัดความเครียดของกิ๊บยอมรับว่าไปทำงานแล้วเครียดแต่ว่าน่าจะยังดีกว่าที่เรามาอยู่บ้านแล้วจิตตกคิดมากค่ะเพราะว่ากิ๊บเพิ่งเสียคุณแม่ด้วยเมื่อตอนที่เป็นรอบที่สองก็เลยตอนนี้ก็คืออยู่คนเดียวแล้วก็กำลังใจที่ได้เนี่ยได้จากเพื่อนค่ะได้จากแล้วก็คนรอบตัวและรวมถึงชมรม TBCC ด้วยมีพี่บางคนที่อย่างพี่เนียวนะคะพี่นัทพี่สองท่านนี้เป็นขั้นที่4มาก่อนกิฟต์อีกนะคะและแกก็ยังพี่นัทค่ะพี่นัทเพิ่งทราบว่าแกเป็นขั้นที่4มา11ปีนะคะกิฟต์2ปีนี่น้อยไปเลยก็เลยอยากจะบอกว่ามะเร็งคนเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะขั้นไหนเดี๋ยวนี้อยู่ได้แล้วค่ะเพราะว่ายาเยอะมากนะคะค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะมันอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละใจของเรานี่มันก็คือคิดถึงคนรอบข้างใช่ไหมคะไม่ว่าจะคิดถึงคุณแม่คิดถึงลูกคือคนพวกนั้นมันเป็นกำลังใจให้เราอยู่แล้วเป็นกำลังใจให้เราอยู่ต่อเพราะว่าการที่เราอยู่ได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเขาช่วยเขาได้มันก็เลยไปนึกถึงของการให้นะคะคือเรารู้สึกอยากจะให้อะอยากจะให้อยากจะช่วยเหลือเขาถ้าเราอยู่เราก็จะช่วยเหลือคนที่อยู่กับเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกสามีหรือเพื่อนมันก็แบบว่ามันก็รู้สึกว่าเออนะชีวิตเรานะผ่านมาอะไรต้องเยอะต้องแย่แล้วอะแต่มาถึงวันนี้ถ้าเราอยู่แล้วเรายังช่วยคนอื่นได้เนี่ยมันก็แฮปปี้แล้วแค่นั้นเองเราไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยนะเราไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยเรานึกถึงคนอื่นมากกว่าเรานึกถึงคนที่เขาอยู่เพราะเรายังอย่างที่บอกก็คือแบบก
็ไม่รู้จะไปเมื่อไหร่เหมือนกันใช่ไหมคะพอมาถึงวันนี้แล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือปฏิบัติตนให้เป็นผู้ให้ช่วยเขาช่วยใครเท่าที่ช่วยได้แล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขจะไปเมื่อไหร่เราก็สบายแล้วเนาะไม่เป็นไรคือไม่คิดถึงเรื่องนั้นแล้วพวกเรามาถึงขั้นนี้แล้วใช่ไหมพี่อ่ะน้อง ใช่ไหมน้องเนาะจะไปเมื่อไหร่ช่างมันเถอะแต่ถ้าอยู่แล้วเรายังมีประโยชน์อ่ะเรายังช่วยลูกได้ช่วยใครต่างๆนานาได้มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าดีที่เรายังได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากเลยค่ะก็ทำไปชิวๆสบายๆคืออย่ามาแบบว่าเป็นพวกประเภทเขาเรียกว่าอะไรเนาะซึมเศร้าอะไรเงี้ยไม่เป็นอย่าไปเป็นนะคะคือเราก็ทำตัวให้สนุกนะคะช่วยใครอะไรเราก็ช่วยได้แล้วเราก็จะมีความสุขแล้วก็ยามที่เราว่างเราก็ไปสนุกกับเพื่อนๆตามนะตามปกติสุขเลยเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็จะเป็นปกตินะคะเวลารักษานัดหมอนัดก็มาหาหมอหมอให้ทำอะไรก็สั่งไปดื้อบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไร ทานยาอะไรก็ทำไปให้ตรวจอะไรก็ตรวจไปก็เดี๋ยวนี้อย่างที่บอกนะคะก็มีวิวัฒนาการที่นะทันสมัยเยอะแยะก็มีอะไรก็ปรึกษาคุณหมอในเรื่องของการรักษาแต่เรื่องการใช้ชีวิตก็ใช้ใจของเราเนี่ยแหละค่ะขอพี่เสริมนิดนึงนะคะคืออย่างตัวพี่เป็นแบบผู้หญิงใช่ไหมคะก็เวลาพี่ตอนที่พี่ยังไม่ป่วยจะเป็นคนที่ผอมมากผอมวันนี้อีกนะคะแล้วพอเริ่มป่วยก็กินบำรุงไปเพื่อให้เกล็ดเลือดมันถึงที่จะฉีดยาได้จนน้ำหนักขึ้นมา 5-6 กิโลเพื่อนบอกว่าตอนที่ไม่เป็นมะเร็งเนี่ยคุณโทรมกว่านี้อีกตอนคุณเป็นมะเร็งทำไมคุณดูดีมากก็ยังบอกว่าตอนคุณเป็นโรคนี่คุณดูแบบดูไม่เหมือนคนเป็นมะเร็งเพราะว่าก็อย่างเงี้ยค่ะไปทำงานก็แต่งหน้าไปฉีดยาก็แต่งหน้าไปใส่วิกก็จะไปแบบจะบอกเพื่อนๆว่าก็ฉันไม่ได้ป่วยถึงขั้นนอนอยู่กับเตียงแล้วก็ต้องให้น้ำเกลือให้เลือดแต่ฉันสามารถเดินไปฉีดยากลับมาทำงานฉันก็ต้องอยู่แบบคนปกติซึ่งตอนที่ทำงานอยู่เพื่อนร่วมงานที่อยู่หน่วยงานอื่นไม่เคยทราบเลยว่าเป็นมะเร็งจนตอนที่ถอดวิกแล้วเป็นผมตรงนี้ก็ถึงได้ถามว่าพี่ไปทำอะไรกับผมมาก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อเราเคมีมาเราถึงได้เป็นแบบนี้โอ้นี่เรื่องจริงเลยนะคะเพราะว่าตอนที่แหวนให้เคมีแหวนก็ทานแบบพี่แบบน้องนี่แหละค่ะก็คือพยายามอัดคือเป็นคนทานน้อยอ่ะโดยปกติธรรมดาเนี่ยแล้วก็แบบอย่างที่บอกอ่ะดูแบบผอมแล้วโทรมคือพอมาเป็นเลงกินน้ำหนักขึ้นมา7กิโลเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ค่ะตอนนี้ลงแล้วผอมลงรักษาเสร็จแล้วผอมลงค่ะตอนที่รักษาอยู่คือพยายามอัดทานอาหารเยอะเพราะเป็นคนทานอาหารไม่เยอะมากโดยปกติทานแบบนิดๆหน่อยๆชอบทานผักทานอะไรทานอาหารไม่ได้เยอะแต่ว่าพอเป็นปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามอัดไม่ว่าจะโปรตีนโบชัวทุกชนิดเลยใส่เข้าไปอัดเต็มจัดขึ้นมา7กิโลอ้วนเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วพอเพื่อที่จะให้ไปสู้กับคีโมได้แล้วเกล็ดเลือดเราจะปกติเลยขึ้นมาแบบไม่มีต่ำเลยไม่เพราะงั้นเหมือนอย่างที่น้องบอกอยากจะรักษาให้มันเสร็จไปเร็วๆอ่ะเราก็ต้องพยายามบำรุงรักษาร่างกายของเราไงก็นั่นมันเป็นออโตเมติกอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดเราทานไม่ได้เนี่ยมันก็จะให้คีโมไม่ได้ถ้าเกล็ดเลือดต่ำใช่ไหมคะก็เลยรักษาไปได้ครบตามกำหนดนะคะแล้วพอครบปุ๊บแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติก็คือไม่ได้อัดไอ้พวกโปรตีนโบชัวก็ทานข้าวปกติแล้วมันก็ลงมาปกติเองมุมมองในชีวิตของพี่ๆเปลี่ยนไปบ้างไหมคะจากก่อนที่เป็นกับตอนนี้พอเป็นแล้วเราเริ่มมองชีวิตยังไงบ้างก็คิดบวกมากขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะแบบเราเครียดมั้งคะมองอะไรก็ไม่ถูกใจก็จะแบบคิดมากคิดเองมโนไปเลยอะค่ะแต่พอตอนนี้อะไรนิดหน่อยก็ช่างมันเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราจะเอาใจไปแตะกับสิ่งที่เราไม่พอใจอะมันไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราเองก็เลยอะไรที่ไม่กระทบมากกับชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันก็จะช่างมันก็ใช้ชีวิตในการคิดบวกมาตลอดจนมีคนบอกอะค่ะว่าเดี๋ยวนี้คุณเปลี่ยนไปเยอะสองคลิปมามะเร็งทำให้รู้จักคำว่าเตรียมตัวตายอะค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่ามรณานุสติก็เป็นสองรอบแล้วอะค่ะก็คงไม่เตรียมตัวก็ไม่ได้ไม่เคยเขียนพินัยกรรมก็ต้องเขียนอะไรเงี้ยค่ะ
สมบัติไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าไม่รู้จะยกให้ใครพ่อก็ไม่อยู่แม่ก็ไม่อยู่ลูกก็ไม่มีก็เลยจะต้องเพราะเดี๋ยวญาติจะมาลุมกันก็เลยต้องแบ่งให้เป็นดีๆหน่อยเดี๋ยวเกิดตายแล้วเกิดปัญหาญาติทะเลาะกันก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เราเตรียมตัวตายได้อย่างมีสติมากขึ้นและอย่างนึงก็คือมะเร็งมาติดเบรกให้กับชีวิตจะบอกว่าทำให้เราเย็นลงก็ได้บางครั้งอะค่ะเพราะบางทีการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งต้องไปเจอหน้าผู้คนเนี่ยบางทีมันทำให้เราต้องตามเดินตามกระแสซึ่งแบบบางทีมันมีกระทบกระทั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราโกรธขึ้นมาแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะปล่อยตัวเราไปตามกระแสความโกรธแต่นี้เราจะดึงตัวเรากลับมาว่าเฮ้ยเราจะต้องใจเย็นนะก็คือเหมือนมีเบรกอะค่ะสมัยก่อนก็จะวิ่งชนอย่างเดียวไม่เบรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็ต้องขอบคุณคุณมะเร็งเหมือนกันที่แบบว่ามาทำให้ตัวเราเย็นลงทำให้ตัวเราเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่แหวนนะคะค่ะจริงเลยค่ะต้องขอขอบคุณน้องมะนะคะน้องมะนี่แบบทำให้เราเย็นลงจริงๆทุกคนนะคะคือพอได้ประสบกับโรคนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆที่สุดเนี่ยได้มาพูดมาคุยมาเห็นคนที่เป็นเหมือนกันเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตมันก็แค่นี้เนาะเราจะไปคิดอะไรกันมากอะไรก็ปล่อยวางซะทำชีวิตที่มีความสุขสุขกันไปเถอะเพราะว่ามันก็เหลืออีกไม่รู้เท่าไหร่อ่ะชีวิตอ่ะแล้วเหลืออีกเท่าไหร่ไม่รู้คือเราไม่สามารถจะกำหนดได้เลยทำนะวันนี้ให้มีความสุขทำตัวเองให้เป็นประโยชน์แล้วก็ให้เท่าที่ให้ได้นะแค่นั้นแหละแต่ก่อนพี่แหวนเป็นคนใจร้อนค่ะขับรถก็เร็วเดี๋ยวนี้ขับรถยังช้าลงเลยโดนคนด่าได้เปิดประตูด่าเฮ้ยทำไมมันขับช้าอยู่ไอ้โอ้ย เคยโดนนะคือแบบเราก็ขับไปเรื่อยๆแบบเมื่อก่อนเนี่ยปื๊ด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 อย่างนี้ค่ะแล้วขับรถเสร็จแล้วมันมีคนมาปาดหน้าแล้วก็เออปาดก็ปาดไปใจมันเย็นลงไงเออแล้วอีกคันหลังบอกมันก็โมโหเราไงมันก็แซงขึ้นมาไอ้มันด่าอย่างจริงๆแต่แหวนก็ปิดกระจกแบบมันมองไม่เห็นแล้วอยู่แล้วว่าเพราะกระจกเรามืดแล้วเราก็แบบหัวเราะไม่เคยแบบว่าโดนคนด่าแล้วขำอ่ะเออเห็นไหมใจมันดีไหมล่ะเขาด่าไอ้แต่แทนที่จะโกรธเขานะหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเราขำว่ามันด่าแค่ไอ้ควายวะ อะไรประมาณนี้นะไม่เป็นไรก็ฉันใจดีไงฉันอยากให้เขาปาดหน้าเออจะเป็นไรเลยแล้วก็ขำว่าเขาด่าเบามาก โอเคก็แค่นี้แล้วค่ะช่วงนี้มาถามคำตอบคำกับอาจารย์ปานเทพครัวพงพันธ์กันค่ะกับคำถามที่ถามกันเข้ามาว่าถ้าหากว่ากินยามากจะทำให้ตับและไตพังได้หรือไม่และจะส่งผลอย่างไรต่ออวัยวะอื่นๆไปหาคำตอบกันค่ะคือยาแทบทุกชนิดนะครับมีผลต่อการทำให้ตับได้รับผลกระทบแทบทั้งสิ้นนะครับเหตุผลเพราะว่าตับเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับโรงผลิตยาแล้วก็ขจัดสารพิษนะครับก่อนที่จะนำสิ่งต่างๆเข้าไปสู่ร่างกายของเราดังนั้นตับเนี่ยก็จะเป็นทำเหมือนกับเป็นกลไกในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่เราต้องอาศัยตับเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญด้วยนะครับมีฟังก์ชันการทำงานมากมายจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่ยาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะมีผลกระทบต่อการทำงานของตับแทบทั้งสิ้นเนื่องจากหวังฤทธิ์ของยาไปทำปฏิกิริยาทางเคมีแล้วก็ทางชีวเคมีต่อร่างกายดังนั้นคนกินยามากมีผลกระทบต่อตับแทบทั้งสิ้นรวมถึงอวัยวะที่ขับน้ำที่เป็นไตด้วยก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของยาชนิดนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นยาบางชนิดเนี่ยออกแบบให้ร่างกายลดไขมันในหลอดเลือดโดยการสร้างปุ่มรับไขมัน LDL ตามเซลล์ตับนั่นก็หมายถึงว่าย้ายจากไขมันตามหลอดเลือดมาพอกที่ตับตับก็จะเกิดการทำงานหนักเกิดเป็นไขมันพอกตับเกิดเป็นตับอักเสบแล้วก็เป็นโรคร้ายตามมาได้เช่นเดียวกันดังนั้นแม้กระทั่งยาแก้ไขซึ่งเรารับประทานกันอยู่เป็นประจำที่สหรัฐอเมริกานั้นถึงกับประกาศว่าถ้ากินมากเกินพอดีเนี่ยนะครับหรือกินเป็นประจำเนี่ยตับวายได้นะครับตับวายเฉียบพลันได้ดังนั้นก็เห็นได้ว่ายาแทบทุกประเภทมีผลกระทบต่อตับทั้งสิ้นในอินเดียนะครับหมอเจคอบวาทกันเชรีซึ่งเป็นแพทย์ธรรมชาติบำบัดอยู่ที่อินเดียเนี่ยมีโรงพยาบาลธรรมชาติบำบัดเขาใช้ยาลดไข้นี่แหละครับเป็นยาเบื่อหนูหนูกินเข้าไป2เม็ดก็ตายเกลื่อนเลยนะครับดังนั้นยาทุกชนิดมีผลต่อตับต่อไตขึ้นอยู่กับชนิดของยาทั้งสิ้นทางที่ดีที่สุดนะครับกินอาหารเป็นยากินอาหารที่ให้หลากหลายเพื่อฟื้นฟูร่างกายแล้วก็
ใช้อาหารนั้นเป็นการป้องกันรักษาโรคแล้วก็ใช้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดดีกว่าการกินยาครับฟิตเนสใจกลางถนนรัชดาต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง